เย็นนี้กินอะไรครับไม่รู้ครับเดี๋ยวพ่อจะทำเมนูเด็ดให้กินนะจัดไปมื้อนี้ลืมนี่สอนให้มาบางทีร้อยเป็นไอ้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยครับผมอบชีสเหรอใช่นี่ผมชีสโบกลงไปกิมจิของมักเนียบับเขาให้อย่างนี้นะวันนี้เป็นปอกไข่ง่ายๆตายเอกได้วิ่งนะง่ายเนาะแม่ทำแม่ทำข้าวให้แม่กินให้หนูพิษด้วยหนูพิษกินไหมคะกินเออแค่อย่างนี้สิคะลูกพ่อแล้วหนูลองชิมดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะโอเคไหมก่อนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วจริงๆก็อยากใส่ไข่ลวกด้วยนะเพราะเมื่อกี้ชื่อไข่ลมแต่เดี๋ยวคุณลูกมาดูเขาไม่ผสมกันไปคันนี้คลุกเคล้ากันไปนะครับมีข้าวสวยมีอะไรสาหร่ายยำมีผักขมอบชีสมีสาหร่ายด้วยหรอมีสาหร่ายด้วยค่ะกินสลัดไหมคะกินกินหนีแล้วนะคะมาเอามาอันไหนที่หนูไม่กินบ้างคะกินสลัดกินสลัดด้วยนี่นะครับนี่ครับหน้าตามก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสลัดเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพ่อทำเลยค่ะเดี๋ยวหนูกินนะคะมูลน้องคิมเลยนะครับนี่นี่ค่ะอุ้ยขนมพิษห่อเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เลยทำให้แม่กินย่านท้องเสียย่านท้องเสียอะไรเนาะกูไม่เอาหรอกก็ไม่กินต้องกินเลยอร่อยอร่อยมาหมักเขาให้มึงไงสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีคือไหมมันคืออยู่นั่นหรอกินได้ไหมเป็นไงบอกไม่ถูก มาแล้วน้องพอดลองดูนะครับข้าวยำสไตล์ของเอกไดวิ่งข้าวมั่วข้าวไปไหนมามั่วอีหลีข้าวไปไหนมาแล้วก็ทำไมไหนมาเดี๋ยวพ่อออกข้างในกันนะใหญ่โคตรพ่อไม่ได้ไปไหนหรอกพ่อไปรับพี่นายมาค่ะนี่สลายแม่ลอยไปกินห่อหนึ่งแล้ววันไหนนี่ได้แล้วเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้มานะครับหันกินได้สไตล์เฮ้ยมันกินได้แน่นอนพ่อลองชิมแล้วเอาบาบเข้าให้ยับเข้าไปเป็นไงบอกอารมณ์และรสชาติมันเป็นยังไงตอบสิตอบมาตอบอร่อยเฉยอย่าฝืนปกติปกติไม่กินอะไรนะกิมจิกิมจิแต่ในนี้มันมีกิมจิอยู่ด้วยเออเป็นไงอร่อยเฉยดูหน้าดูหน้าอร่อยเฉยเป็นไงใช้ได้ไหมแก้วเมนูนี้นะครับลองนำกินกันดูนะครับมาคำที่สองเป็นไง
แซ่บอร่อยจริงว่ะพ่อคิดยังไงเจ้าของเคเนาะยำมั่วครับเอกได้วิ่งมั่วไปทั่วแล้วก็กินได้สวยอร่อยด้วยอร่อยแก้วจัดไปครับพี่น้อง